สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลนะครับ Thailand Premier League 2014นะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดแรกอีก3คู่เช่นเดียวกันหลังจากเมื่อวันที่ผ่านมานะครับมีแข่งไปแล้วหลายคนคงจะได้รับชมการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับเมื่อวานมีหลายคู่ที่สนุกแล้วก็มันใช้ได้นะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับคู่ระหว่างสมุทรสาครพบกับมอภาคขอนแก่นในคู่แรกและคู่ที่2นะครับต่อเนื่องกันเลยครับกรมทางหลวงพบกับเชียงใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับพิธีกรสาวสวยของเราน้องกันกันนิกาตระกูลสารนะครับประจำการอยู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสดๆที่สนามครับนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2014นะคะวันนี้กันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะ SBM TV ต้องบอกเลยว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะถ่ายทอดสดฟุตซอล2คู่ติดต่อกันนะคะคู่ที่กำลังจะลงทำการแข่งขันขณะนี้ค่ะจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมสมุทรสาครนะคะเจอกับทีมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นเท่านั้นยังไม่พอค่ะความมันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นต่อด้วยคู่16นาฬิกาตรงค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทีมกรมทางหลวงนะคะเจอกับทีมสโมสรเชียงใหม่ฟุตซอลคลับนะคะแหมต้องลุ้นเลยค่ะว่า2คู่นี้ใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันแล้วก็ใครจะคว้า3แต้มกลับบ้านไปครองนะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะนักกีฬาในสนามพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในสนามพร้อมแล้วกันขอส่งหน้าที่นี้ไปยังนักกีฬาในสนามเลยค่ะเอาละครับก็กลับเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะครับฟุตซอลนะฮะก็วันนี้อย่างที่ต้องการบอกไปนะครับมี2คู่ด้วยกันแต่1สนามนะครับเตะกันที่สนามมอนอสกรุงเทพแถวแถวพหลโยธิน24นะครับก็คู่แรกครับสมุทรสาครพบกับมอภาคขอนแก่นนะครับแล้วก็คู่ที่2หลังจากคู่ของเรานะครับกรมทางหลวงพบกับเชียงใหม่นะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการตรวจเช็คสนามอยู่นะฮะเมื่อสักครู่เห็นแวบๆว่าเป็นก้องล่าเหล็กก้านะครับเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะฮะอะไรครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาใครก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับในฟอร์มของทีมชลบุรีบลูเวฟซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็การเสด็จของประเทศไทยนะครับที่ได้มาจะเอะกันในเกมแรกของศึกฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับผลก็ทราบไปแล้วก็คือทางบูเวฟนะชนะไปในแมตช์เมื่อวานนะครับก็ปีนี้ทางฝั่งของมอภาคเองนี่ก็มีการเติมนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในลีกมาหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่ได้ตัวมาเพิ่มนี่ก็มีนันทวิทย์วงพิบูลสุขนะครับซึ่งถือว่าเป็นอดีตนักเตะของทีมมอศรีประทุมนะครับรออีกสักครู่นึงครับก็คงจะเริ่มขึ้นแล้วครับเอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับสมุทรสาครในชุดเสื้อสีฟ้าครับนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนทางมอภาคขอนแก่นนะครับในชุดสีส้มถุงเท้าสีขาวนะครับบุกจากขวามาซ้ายนะครับจังหวะนี้ตัดบอลมาได้แล้วก็ขึ้นมาแต่จังหวะแรงเกินไปครับจังหวะสุดท้ายน่าจะไปโดนคนนี้นะครับหมายเลข7ครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองนะครับออกเป็นลูกคิกอินเข้ามาครับของมอภาคขอนแก่นตั้งกันใหม่ครับเตะไปแฉลบออกจังหวะนี้ครับจังหวะของนันทวิทย์จังหวะบุกต่อเนื่องครับของมอภาคขอนแก่นยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนรุมอยู่แต่ยังออกมาได้ไหมจังหวะนี้โดนเตะสกัดออกไปก่อนครับยังไม่ผลีผามนะครับจังหวะทำเกมรุกของมอภาคครับในช่วงต้นเกมนี้เป็นมอภาคที่ทำได้ดีกว่านะครับพยายามที่จะขึงเกมรุกเข้าใส่ครับ
ไหลกลับคืนมาครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ที่นันทวิทย์พยายามจะหาเหลี่ยมยิงแต่ยังยิงไม่ได้ครับเอาครับมาดูกันต่อครับโอสมุสาครนี่จะเน้นคุมโซนนะครับต้องประกบดูครับจังหวะนี้หลุดไปแล้วครับแล้วก็ได้ยิงแม่แต่ไปติดเซฟผู้เสียประตูครับเซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้เมื่อสักครู่เป็นสรศักดิ์นะฮะหมายเลข29คนนี้แหละครับที่ยิงบอลเข้าไปก็ยังไปติดครับเป็นลูกเตะจากมุมนะครับเปิดย้อนกลับมายิงลูกนี้ก็ยังข้ามคานอีกครั้งครับทำเกมรุกมาบ้างครับสมุทรสาครโอ้ได้ยิงลูกนี้ต้องปัดครับโอ้ยิงลูกนี้หนักมากครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองครับโอกาสยิงครั้งแรกเลยครับของสมุทรสาครเท้าซ้ายเมื่อสักครู่ครับจะได้เปิดเข้ามาครับธนพลรอสัญญาณครับธนพลยังไม่มีปัญหาเรื่องตาข่ายนะครับด้านหลังเจมผู้สินนี่ไปเหมือนจะไปผูกอะไรครับตาข่ายมันเหมือนจะขาดนะครับตอนแรกก็เห็นว่าเช็คแล้วนะครับในช่วงก่อนเกมจะเริ่มครับเนี่ยฮะต้องมาผูกกันใหม่ครับทำให้เกมยังกลับมาเล่นต่อไม่ได้นะครับเป็นจังหวะบุกของสมุทรสาครครับโอ้นี่ขนาดยังไม่โดนยิงนะครับก็ต้องค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับฟุตซอลนี่เกมค่อนข้างเร็วนะครับจังหวะยิงเข้าไปนิดดูมุมไม่ทันนิดเข้าข้างตะข่ายอาจจะเป่าเป็นประตูให้ได้ครับเอาครับมาเล่นกันใหม่ครับธนพลจังหวะนี้คืนกลับมาสิทธิชัยเปิดไปติดครับยังเอาบอลเล่นได้สิทธิชัยออกมาทางฝั่งซ้ายได้ยิงอีกครั้งนึงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้เท้าซ้ายอีกครั้งครับคราวนี้ไปติดเซฟครับรูสับประตูของมอภาคนะครับเกียรติพัฒน์สุชินสัตขึ้นกับไม้ทั้งครับจังหวะนี้ติดแล้วครับมอภาคโต้กลับมาเดียวๆมาแล้วแล้วก็จังหวะนี้เปิดเข้ามาแบบยังติดเซฟครับโอ้จังหวะเปิดย้อนหลังไปนิดนึงครับทำให้เพื่อนเล่นลำบากครับสรศักดิ์เมื่อสักครู่ทำได้ดีนะครับลุยขึ้นมาทางฝั่งขวาคนเดียวจังหวะนี้แม่พยายามที่จะหลอกยิงครับแต่ไปชนเสาออกเส้นหลังครับมันจะลักไก่นะครับจังหวะนี้เอาละครับมาดูทางสมุทรสาครบ้างครับนี่ครับผู้เล่นของมอภาคนี่ลงเร็วเหมือนกันนะฮะลงมายืนคุมโซนในแดนของตัวเองขยับหาช่องไปเรื่อยๆครับสิทธิชัยพยายามจะโยกครับก็ไม่ได้เข้าถึงตัวนะครับทางฝั่งของมอภาคนี่ครับเอาละครับจังหวะนี้ยังพยายามจะเคาะเข้ามาตรงกลางให้ได้แต่ว่าก็นี่ครับอ้าวแย่งกลับมาได้เร็วแต่ว่าถูกไปทำฟาวครับจังหวะนี้เอกสิทธิ์โดนสรศักดิ์นะครับทำฟาวจังหวะนี้ก็นี่ครับรอสัญญาณลูกวิจากผู้ตัดสินเนี่ยคือทุกครั้งที่หยุดเกมเวลาจะหยุดด้วยนะครับฟุตซอลเอาละครับมาดูจังหวะนี้ครับลูกฟรีคิกต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนครับจะลองอัดหรือเปล่าหรือว่าจะมีลูกสูตรครับจังหวะนี้วิ่งเข้ามายิงโอ้โหดูเหมือนจะยิงไม่เต็มหลังเท้าครับสุดท้ายบอลก็ค่อยๆปลิ้นดอกหลังไปครับเดินสั้นๆครับสรศักดิ์แล้วจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาแต่ว่าเดี่ยวกัดยิงแล้วไม่เข้ากรอบครับโดนบีบไว้2คนครับทำให้เล่นลำบากครับนาทีทุสิริครับผมเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปว่าเห็นแบบคือกล้องล่าเหล็กก้านะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเขาไปเซ็นสัญญากับทาง Bangkok FC นะครับเพราะว่าแมตช์ที่อุ่นเครื่องนะครับกับทางชลบุรีบูเวฟเมื่อก่อนที่ลีกจะเปิดเนี่ยก็ไปเล่นกับทางชลบุรีบูเวฟด้วยนะครับเล่นกับทาง Bangkok FC ครับสุดท้ายมาโผล่กับทางมอภาคขอนแก่น
นะฮะกัปตันทีมแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยกองหน้าเหล็กก้าจังหวะนี้ตัดมาได้ครับสมุทรสาครขึ้นมาพยายามจะปาดมาหน้าปากประตูแต่ก็ไม่ถึงเพื่อนครับออกหลังไปก็ดูแล้วเกมเริ่มจะมาเป็นของสมุทรสาครนะครับเอาละครับเซตเกมกันใหม่สุรศักดิ์ขอไปครับเป็นวีรยุทธ์นะครับนี่ครับก็บีบสูงเหมือนกันนะแล้วความสามารถเฉพาะตัวจังหวะนี้เอาละครับได้โอกาสทำเกมรุกขึ้นมาแล้วมายังสกัดไว้ได้ครับนันทวัฒน์ก็พยายามที่จะจ่ายยัดเข้าไปข้างในแต่ว่าสิทธิชัยครับยิงเร็วครับแย่ออกไปได้สรศักดิ์เตะมุมลูกนี่โอ้โหไปไกลเลยทีเดียวครับเกมผ่านไปเกือบจะ5นาทีครับบอลอยู่ที่สรศักดิ์ยิงจังหวะนี้เอาเลยครับสิทธิชัยพาบอลขึ้นมาแล้วมากดเลยครับคือยังหาช่องเจาะเข้าไปทำประตูไม่ได้นะครับส่วนใหญ่การยิงเนี่ยเน้นไปที่จังหวะยิงไกลซะมากกว่าครับเอาละครับขึ้นมาใหม่ครับมาภาคขอนแก่นสรศักดิ์มาทางกองล่าครับสรศักดิ์ค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นมาครับสรศักดิ์เหมือนจะเป็นตัวทำเกมจังหวะนี้ลองยิงอีกครั้งครับสรศักดิ์คราวนี้ก็ยังติดบล็อกครับเป็นลูกออกหลังนะครับตั้งแต่คิกอินเข้ามาครับโยนกลับมาทำที่หนึ่งสองกันแล้วก็จังหวะนี้ยังติดเซฟครับจ่อๆอีกครั้งครับแถวสองยังเก็บได้จะโดนดักไว้จังหวะนี้จังหวะสุดท้ายเหมือนจะเป็นทางมอภาคได้นะครับนี่แหละครับได้ลุยต่อเลยครับเล่นบอลจังหวะเดียวคองบอลกับตัวไว้ดีจริงๆครับวีรยุทธ์ให้มากล้องล่าจ่ายเคาะสั้นๆเอาเลยครับเริ่มมีการเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับทางฝั่งของมอผ้าครับสลับลงมาบ้างเมื่อกี้สักครู่นี้เห็นเด่นชัยตั้งจิตงามนะครับลงมาแล้วพลาดกันเองครับสิทธิชัยมาจ่ายไม่ดีครับแล้วจะโต้ขึ้นมาครับทางฝั่งของมอผ้าตัดมาจังหวะนี้โอ้ยังแก้ตัวได้ครับต้องชมเลยครับความเร็วของสารสัตว์นี่เป็นทีเด็ดเลยครับจังหวะนี้มาที่กล้องล่าครับขยับมาทางฝั่งซ้ายขึ้นกลับมากล้องล่าอะไรครับต้องให้สัญญาณกันตลอดครับว่าให้ยืนกันแบบไหนครับสารสัตว์ขึ้นมากล้องล่าเท้าซ้ายไม่ยิงครับกระโดดต่อมาไม่รู้กันกับเพื่อนครับวิ่งไปคนละช่องครับต่างกันใหม่ครับบอลอยู่ที่นาทีเนี่ยครับมองภาคนี้เกมรับนี้อยู่ในแดนของตัวเองไว้ก่อนครับไม่ได้ยืนบีบสูงเท่าไหร่ขอกันสั้นครับบอลกลับมาที่นาทีอีกครั้งเอกสิทธิ์ยังจ่ายกันไปเรื่อยๆครับไม่ได้ถูกบีบก็เคาะไปเรื่อยๆครับสิทธิชัยคืนย้อนกลับมาก็ต้องดูครับว่ากึ๋นของทางสมุทรสาครเอาแล้วครับจังหวะนี้จ่ายพลาดเองครับเดินขึ้นมากันช้านะครับสุดท้ายก็ต้องเคลียร์ไปก่อนครับสมุทรสาครเป็นลูกตั้งเตะของมอผ้าครับตั้งที่กองล่าขวางสนามมาสวยจังหวะนี้วิรยุทธ์ขึ้นมาครับแล้วปาดมาพยายามจะปบกลับเข้ามาให้เพื่อนนะครับแต่ก็ติดบล็อกครับออกเส้นข้างได้บุกต่อครับกองล่าสรศักดิ์วิรยุทธ์จังหวะนี้ไม่ได้ครับคืนกลับมาสรศักดิ์นี่เลยครับขึงแล้วมันทำไม่ได้ต้องลองยิงไกลคราวนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับสรศักดิ์ยิงก็ดีเลี้ยงก็คล่องนะครับสรศักดิ์ว่าจังหวะนี้บอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมผู้เสียประตูฟุตซอลไม่ค่อยที่จะใส่ถุงมือครับใส่ถุงมือมันจะรับลำบากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการป้องกันด้วยนะฮะสังเกตว่าทุกคนจะมีผ้าก๊อตติดอยู่ที่ทั้งข้อมือแล้วก็บริเวณข้อต่างๆของนิ้วนะครับเพราะลูกฟุตซอลจะเป็นลูกฟุตบอลที่เล็กแล้วก็หนักพอสมควรนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการออกบอลด้วยนะครับการจับบอลคว้างนะครับที่จะเปิดเกมดูครับเผลอแป๊บเดียวครับบอลกลับมาเป็นจังหวะบุกของทางมอผ้าครับเตะมุมผ่านมาประมาณเกือบ7นาทีแล้วนะครับ
จังหวะนี้ตัดได้ครับสมุทรสาครขึ้นมาแต่ก็ให้บอลไม่ดีครับแล้วก็เป็นจังหวะฟาวลูกนี้คนนี้ทำฟาวครับสรันชื่นใจนี่คือการฟาวครั้งแรกนะครับของสมุทรสาครครับฟาวทีมละ1ครั้งครับกลับกลายเป็นว่าเกมรุกของมอภาคนี้ดูดุดันกว่านะครับเอาละครับตั้งกันใหม่สรศักดิ์จ่ายขวางมาทางด้านขวาแล้วจังหวะนี้พลิกได้สวยครับแต่ว่าป้าผู้สินก็ไม่ว่าอะไรครับสมุทรสาครจะโต้ขึ้นมาสลันคืนกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่เอาละครับจังหวะนี้เข้าชัดเจนครับจังหวะนี้เข้าบอลอันตรายครับก้องล่าเลก้าจังหวะที่เข้าช้ากว่าเขาหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ไปเตะจากด้านหลังครับอะไรครับฟาวครั้งที่2ครับของทางมอภาคขอนแก่นครับแต่จังหวะนี้อันตรายมากครับเกือบจะถึงในบริเวณเขตโทษแล้วนะครับคือฟุตซอลเนี่ยยิงได้ทุกตำแหน่งครับแต่อยู่ที่ว่าจะเลือกยิงแบบไหนครับสูตรต่างๆเยอะเหลือเกินครับวิ่งมาอัดลูกนี้แม่มันดูเหมือนมันจะเตะไม่ตรงกรอบครับจังหวะต่อมายังเก็บบอลได้ครับและคืนมาจังหวะนี้ได้ยิงข้ามคานครับโอ้ลูกยิงของทางด้านของสรันชื่นใจครับข้ามคานครับจังหวะนี้มีโอกาสเดียวๆแล้วนะครับแล้วก็เร่งตัวเองไปหน่อยครับแต่ว่าทําให้บอลนี้ข้ามคานออกไปโอ้เกือบไปเหมือนกันครับเกมรับของมอภาคคือเกมเนี่ยพอมันตื้อๆไปสำหรับทางมอภาคก็ดูเหมือนจะโดนจับทางได้บ้างเลยครับคือเกมส่วนใหญ่จะขึ้นทางด้านของสรศักดิ์นะครับจังหวะนี้เสียครับยังแย่งกันได้อยู่วิ่งอ้อมกองล่ายังไวพอครับแล้วก็ปล่อยบอลออกเส้นหลังครับขึ้นเกมมาใหม่ครับมอภาคขอนแก่นดูจากผู้ชมแล้วก็มีเยอะพอสมควรนะครับในแมตช์วันนี้ครับขึ้นกันมาอีกครั้งครับมอภาคยังไปไหนไม่ได้ครับนี่แหละครับสุดท้ายโดนแย่งแล้วก็ดึงเขาครับโอ้ความไวๆกว่าครับสรังชื่นใจโดนดึงจังหวะนี้ฟาวครั้งที่3แล้วนะครับแล้วบอลนี้ยังไม่นิ่งหรือเปล่าครับไม่ตรงจุดนะครับตั้งกันใหม่สุภโชคจ่ายขึ้นมามากแต่ว่ายังหม่งเคลียร์ออกไปได้ครับเอาละครับจะได้เปิดเตะมุมเข้ามาครับทางฝั่งของสมุทรสาครเล่นซานจังหวะนี้มายังไม่มีโอกาสยิงครับพยายามจะเปิดอัดเข้ามาแล้วมาเกือบจะพลาดไปอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ธีรพงศ์นี้เกือบมาจะได้ง้างยิงครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะฟ้องว่าน่าจะเป็นลูกเตะมุมครับแต่ไม่ได้ครับมอภาคขอนแก่นขึ้นมาจังหวะนี้เตะไปติดบล็อกครับได้เปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีการทยอยเปลี่ยนตัวแล้วนะครับสำหรับทางมอภาคขอนแก่นทีมชุดแรกอาจจะดูตื้อๆไปครับต้องเปลี่ยนชุด2มาขู่บ้างครับจังหวะนี้เตะไม่ดีครับโดนแย่งไปได้แล้วก็เปิดเข้ามาสวนกลับมาจังหวะนี้ยังได้ครับอีกทีนึงครับยิงติดบล็อกครับสรันโอ้จังหวะแนวรับของมอภาคขอนแก่นนี่ยังช่วยคุมโซนกันดีนะครับคือไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เสียด้วยนะครับจังหวะลงมารับนี้ก็ยังมาได้ทันแล้วก็จะคิกอินเข้ามาครับธีรพงศ์ย้อนกลับขึ้นมาสิทธิชัยแล้วจังหวะนี้มีโอกาสได้ยิงครับหูยแล้วผ่านหน้าปากประตูไปอย่างน่าเสียดายครับโอ้แล้วคนที่อยู่หน้าปากประตูก็เป็นคนเดิมเลยครับสรันชื่นใจครับโอ้จังหวะนี้ถ้าโดนเนี่ยมันเข้าแน่ๆครับแต่มันเหยียดแล้วมันสุดเหยียดครับไม่โดนครับโอ้ทำให้ยังไม่มีสกอร์แรกในวันนี้ครับสุภโชคนี่เหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านมาที่เสาไกลนะครับคือก็เป็นลักษณะบอลส่วนใหญ่ของฟุตซอลครับกดมาที่เสาไกลรอเพื่อนที่จะเข้ามาชาร์จเอาครับนันทวิทย์เริ่มจะข
ขยับหาช่องกันได้แล้วนันทวิทย์ได้จังหวะนี้แต่งเข้าขวายังไปไหนไม่ได้ครับโอ้แล้วก็เสียไปเองครับสุภโชคจ่ายขึ้นมาแล้วจังหวะนี้พลาดกันเองด้วยครับสมุทรสาครโอ้จังหวะนี้เด่นชัยครับไปปั๊มบอลครับยังดีครับที่บอลนั้นไปออกเส้นข้างแล้วได้บุกต่อนะครับมาพลาดนี้ก็ทีมชุด2นี่ต้องดูครับว่าจะมีความคมมากแค่ไหนครับตั้งกันใหม่ครับยังหาช่องเจาะดีๆไม่ได้นะครับจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหต้องปัดครับโอ้จังหวะนี้ยิงเหมือนจะฉลับนะครับลูกยิงของทางฉัตรชัยครับกดด้วยเท้าซ้ายครับแต่ว่าอนรุทนะครับยังไวแล้วก็ปัดออกไปได้ครับต้องบอกว่าปฏิกิริยาเร็วมากจังหวะนี้ยิงอีกครั้งนึงก็ยังไปเข้าข้างตาข่ายครับแล้วก็ฉลับได้ครับฉลับนะครับเป็นไม่ได้ด้วยครับขออภัยครับเป็นลูกเปิดขึ้นมาครับของทางสมุทรสาครนี่ครับก็มีการเปลี่ยนตัวตลอดเวลานะครับทั้ง2ทีมสลันขวางออกมาจังหวะนี้สุภโชคพยายามจะมาเปิดเข้าไปแต่ว่าก็ยังไปติดเกียรติพัฒน์ครับคือผู้สาวตัวนี้จะเหม่อไม่ได้เลยนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยก็กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแต่ถ้าไม่ปัดน่าจะเข้านะครับที่บริเวณเสาแรกบอลบุกต่อเนื่องครับของทางสมุทรสาครเปิดย้อนกลับมาครับเสาสองติดบล็อกครับจังหวะนี้ได้ตั้งเตะขึ้นมาตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับแต่ว่าจังหวะบุกครั้งนี้มาได้โอกาสยิงแต่ว่ายังไปติดคุ้นเล่นของมอภาคอยู่นะครับนี่ครับมีโอกาสค่อนข้างบ่อยครับสุภโชคไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่สร้างขึ้นเองแล้วก็จ่ายให้เพื่อนครับมาที่สรันจ่ายนี้ไม่ดีครับนันทวิทย์ขอสั้นๆโต้ไม่ได้ครับช้าไปหน่อยค่อยชัดเกมขึ้นมาครับมาภาคขอนแก่นนี่ยังคงใช้ชุด2เล่นเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาครับให้ไม่ได้ยังคลึงบอลได้ดีครับโดนเตะไปที่บริเวณหน้าแข้งครับแต่ยังไม่ฟาวครับได้เป็นลูกได้เปรียบจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วก็หมายจังโดนสกัดจังหวะสุดท้ายครับรัตจีนะครับเมื่อสักครู่จังหวะนี้ยิงติดบล็อกแต่ทั้งสองยังเก็บได้ครับนัทพลคืนกลับมาครับก้องล่าก้องล่าเริ่มลงมาคุมเกมนะครับโอ้นี่ก็ตั้งรับเหมือนกันครับทางฝั่งของสมุทรสาครอยู่ในแดนของตัวเองก่อนแล้วจังหวะนี้ทักษะดีจริงๆครับวีรยุทธยังได้ครับกองล่ายกให้กับวีรยุทธคืนมาอีกครั้งหนึ่งสรศักดิ์ให้แล้วได้โอกาสยิงแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟของอัครรุตครับโอ้โหโอ้จังหวะนี้ดึงตัวประกบมาดีมากครับลูกยิงของอัครพลครับดูครับจังหวะนี้สรศักดิ์ให้มาแล้วก็นี่แหละครับไม่มีตัวประกบเลยครับแล้วก็ยังติดเซฟครับอีกครั้งครับจังหวะบุกของทางมาภาคขอนแก่นวีรยุทธ์ค่อยเซตขึ้นมาครับโทรศัพท์มีความเร็วแล้วก็ปาดเข้ามาคราวนี้ไม่ตรงกรอบครับลูกออกเส้นหลังไปจับทางแกลำบากเหมือนกันนะครับทางด้านของโทรศัพท์คือถ้าฟุตซอลเนี่ยอันดับแรกคือเทคนิคเลยครับต้องมีแพรพาวแล้วก็ในเรื่องของความเร็วครับขึ้นมาบ้างครับสมุทรสาครโดนแย่งไปดื้อเลยจังหวะนี้แต่ยังได้ครับก้องล่าบังเอาไว้แล้วก็แม่คราวนี้ไม่ได้ครับบอลเป็นของสมุทรสาครขึ้นมาเร็วครับแม่แต่ก็ไม่ผ่านนะครับก้องล่าแย่งมาได้ดึงช้าครับค่อยๆชัดเกมขึ้นมาการเป็นใหม่ครับสรศักดิ์ขอกันสั้นๆมาที่ก้องล่าเนี่ยครับเริ่มจะขยับได้บ้างแล้วครับทางฝั่งของมอภาคโทรศัพท์เอาละครับเหมือนแกจะแตะไปข้างหน้าแล้วตามไปเอาบอลครับจังหวะเกมรุกของสมุทรสาครจังหวะนี้มาพยายามจะยิงไกลครับแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นของมอภาคนี้ตามมาขวางไว้ได้ครับ
ถึงเกมมาทางฝั่งขวาครับจังหวะนี้สมุทรสาครขึ้นมาแต่ก็ไม่ผ่านตัวที่ซ้อนไว้ครับมารองได้สวยโอกาสยิงกันเยอะนะครับแต่ยังไม่มีประตูแรกของเกมในวันนี้ครับขึ้นมาใหม่ครับจังหวะนี้ขึ้นมาเท้าซ้ายยิงก็ยังติดเซฟครับการยิงไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ายากครับถ้าไม่คมจริงครับจังหวะนี้ลูกยิงของพรเทพผลเกลี้ยงครับนี่ครับดึงเข้ามาเท้าซ้ายแล้วมุมต้องบังคับยิงฮะแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟของเจติพัฒน์และจังหวะนี้โอตัดมาอีกทีนึงก็เกือบจะได้ประตูครับทางฝั่งของมอภาคโอ้ต้องชมอีกแล้วครับความเร็วของสรศักดิ์นี่เป็นทีเด็ดจริงครับจังหวะนี้เกือบจะกระชากแล้วหายครับเอาครับมาใหม่ครับสำหรับทางมอภาคขอนแก่นกองล่าครับเท้าซ้ายบังไว้อยู่ครับกองล่าสรศักดิ์คืนกันมาครับวิรยุทธ์กองล่าก็ตอนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนกันบ้างครับเปลี่ยนแนววิ่งกันบ้างคุณโดนบีบเร็วมากแล้วจังหวะนี้เป็นการฟาวล์ครับต้องรีบตามไปขอโทษเลยครับจังหวะนี้ฟาวล์ครั้งที่2นะครับของทางสมุทรสาครครับพยายามที่จะเข้าไปแย่งบอลครับพรเทพผลเกลี้ยงแต่ว่าไปรวบเอาขาผู้เล่นของมอภาคบอลอยู่ที่กองล่ายังไม่ให้ครับพรสั้นวีรยุทธ์คืนมาที่กองล่าอีกครั้งเสียบให้กับสรศักดิ์สรศักดิ์ดึงได้2ตัวแล้วครับคราวนี้มีตัวว่างมายังให้แค่กองล่าครับดีลูกซ้อนมาที่สรศักดิ์มีว่างอีกคนครับจ่ายบอลกันดีครับจังหวะนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนผู้เล่นของสมุทรสาครออกคือสมุทรสาครดูเหมือนจะรู้พิสูจน์ของทางสรศักดิ์แล้วนะครับต้องมีการไม่เข้า2คนไม่เข้า2คนก็รองเอาไว้แล้วครับเป็นคิกอินเข้ามาครับของมอภาคขอนแก่นจังหวะนี้ดูครับปล่อยบอลแล้วพยายามจะวิ่งไปเล่นครับแต่จังหวะบอลมันแรงเกินไปครับจับบอลไม่อยู่อันนรุณครับออกบอลลูกนี้เหมือนจะพลาดนะครับดูเหมือนจะพยายามจะปล่อยบอลแล้วมันไม่ตรงกับที่ใจคิดครับตั้งกันใหม่ครับกับมอภาคขอนแก่นบอลอยู่ที่สรศักดิ์ทีมขึ้นมาจังหวะนี้วิรยุทธ์ย้อนกลับมาให้แต่ว่ามาไม่ถึงครับยังเคลียร์ออกไปได้ครับจังหวะนี้พรเทพผลเกลี้ยงแล้วมาจะเล่นเร็วเลยครับมีในกรอบเขตโทษอยู่1คนครับแต่ว่าอัตพลเฮ็ดยิงตุดออกไปครับไม่โดนบอลด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้จังหวะทำเร็วแล้วนะครับสรศักดิ์แต่ก็ไม่ตรงเพื่อจังหวะนี้หลุดมาได้ครับคนเดียวโล่งๆแม่แต่ยังต้องชมผู้เสียประตูครับทางด้านของเกียรติพัฒน์ครับโอ้ยังมาใช้เท้าเซฟไปได้ครับอีกครั้งครับจังหวะนี้ขึ้นมาไม่ตรงเพื่อเลยครับยังได้อีกครั้งครับสมุทรสาครโอ้ยเมื่อสักครู่กระดกบอลหลุดมาเลยครับคราวนี้แม่ไม่รู้กันกับเพื่อนครับผิดช่องครับโอ้จ่ายดีครับแต่ว่าเกียรติพัฒน์นี่ยังเร็วครับรู้เมื่อสักครู่นี้เอาครับตั้งเกมกันใหม่มอภาคเกียรติพัฒน์วางยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครครับก็โชว์ไปแล้ว3เซฟนะครับทางฝั่งของเกียรติพัฒน์เอาละครับขยับขึ้นมานาทีพยายามจะไปเองไม่ผ่านกองล่าสรศักดิ์นี้ก็ถูกแย่งเร็วเลยครับพอได้บอลนาทีย้อนกลับมาครับมาที่ธนพลผู้เล่นชุดแรกของสมุทรสาครมันเริ่มทยอยลงกลับลงมาเหมือนเดิมแล้วครับเอาละครับจังหวะนี้ยิงไปอัดแล้วถูกมอภาคตัดมาแล้วตัวว่างไม่ถึงครับโอ้เสียดายเลยครับทางฝั่งของเด่นชัยจังหวะเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะไปฉลับด้วยนะครับพยายามที่จะปาดมาที่หน้าปากประตูครับไปฉลับก่อนที่จะออกนะครับแล้วก็เป็นการขอเวลานอกนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกแต่ยังไม่มีประตูนะครับฟุตซอลเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเสมอกันเนี่ยโดยเสมอแบบไร้สกอร์นี่น้อยมากนะครับเพราะว่าบอลส่วนใหญ่จะเป็นบอลที่เร็วแล้วก็ทำประตูก็ได้เร็วครับทุกวินาทีมีคุณค่าเหมือนกับสำหรับทางฟุตซอลน้อยครั้งที่จะเห็นเสมอสูงใช่ครับคือแมตช์นี้เนี่ยดูแล้วในครึ่งแรกก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ 0-0 แล้วหรือไม่ก็มีประตูเลยครับโอกาสมีทั้งคู่ครับแต่ยังไม่เฉียบขาดด้วยกันทั้ง2ทีมครับต้องติวเข้มเงินพอสมควรครับมาภาคขอนแก่นแล้วโค้ชสึกพงษ์วงสุวรรณนะครับ
ก็ในสนามนี่แก้เกมกันนะครับโดยใช้กระดานบอร์ดข้างสนามเมื่อสักครู่ที่เราเห็นก็มีการอัพสเตตัสกันของสาวๆก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากีฬาเป็นอะไรที่สาวๆให้ความสนใจพอสมควรนะครับแล้วก็วิกเตอร์เฮอร์มานนะครับกุนซือทีมชาติไทยมาดูเกมในแมตช์นี้ด้วยนะครับเลือกเกมมาดูถูกนะครับสนามเดียวดู2เกมครับนะก็ไม่รู้เมื่อวานไปหรือเปล่านะไปที่ชลบุรีหรือเปล่านะครับชลบุรีอารีนาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะทีมชาติไทยอยู่ที่นู่นหมดเลยครับกับทางชลบุรีบูเวฟครับเอาละครับมาดูกันต่อครับจังหวะบุกต่อเนื่องของมอภาคคนเตะขึ้นมาครับสรศักดิ์เปิดเข้ามาแล้วก็ยิงจังหวะนี้ต้องบังคับยิงครับจังหวะนี้บอลมันปลิ้นหลังเท้าออกข้างไปครับจังหวะยิงของนันทวิทย์นะครับบอลไม่เข้าข้อครับเอาละครับจะได้เปิดเกมรุกขึ้นมานาทีมีเพื่อนขยับแล้วโอ้โหแทงได้สวยครับจังหวะนี้ไม่ยิงครับแล้วพาบอลไปสิทธิชัยจ่ายให้กับนาทีครั้งนาทีเลือกที่ยิงแล้วก็เป็นประตูครับโอ้1ประตูต่อ0ครับพูดไม่ทันขาดคำครับว่าน่าจะมีประตูครับจังหวะนี้เนี่ยต้องชมตั้งแต่จังหวะที่เปิดทะลุช่องมาแล้วนะครับแล้วก็หลอกล่อจนให้เพื่อนได้ครับแล้วก็เป็นนาทีทุสิรินะครับยิงจังหวะนี้ดูครับคือกลางมือกลางแขนแล้วแต่ไม่กลางไม่ขุบขาครับโดนยิงลอดหว่างหาเข้าไปครับเกียรติพันธ์สุชินศักดิ์นะครับ1ประตูต่อ0ครับสมุทรสาครขึ้นนำก็ต้องบอกว่าผู้เล่น2คนนี่ไปรุมสิทธิชัยนะครับแล้วทำให้นาทีว่างครับโอ้แล้วมาช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกด้วยฮะเพิ่งไปแก้เกมมานะครับทางฝั่งของมอภาคเอาละครับโดนบีบสูงแล้วต้องเคลียร์ออกข้างไปก่อนบอลคิกอินของมอภาคสรศักดิ์ให้กับต้องล่าขยับมาที่สรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วไปจังหวะนี้มาไปแต่บอลครับแต่คนนี้โดนเอกสิทธิ์นี้ตัดฟาวไว้ก่อนฟาวครั้งที่3แล้วนะครับของทางสมุทรสาครฟาวเท่ากันครับ3ครั้งดูครับต้องมาเตียวเข้มเลยครับก้องล่าเหล็กก้าเอาเลยครับดึงตัวจีจาร์ไปหน่อยครับสรศักดิ์เดี๋ยวดูครับว่าจะมีทีเด็ดอะไรจากลูกฟรีคิกจังหวะนี้น่าจะมีลูกสูตรครับหรือไม่ก็หลอกให้คู่ต่อสู้หลงนะครับนะครับก้องล่าเลยคนเดียวแล้วมีปัญหาครับยังเล่นไม่ได้ครับต้องตั้งเตะใหม่ครับจังหวะนี้กองล่าคืนกลับมาแล้วยิงข้ามคานครับโอ้จังหวะยิงเต็มหลังเท้าเลยครับของนันทวิทย์นี่ครับให้สรศักดิ์นี้ดึงตัวหลอกไป1คนครับทำให้นันทวิทย์นี่มีพื้นที่ว่างเอาละครับบีบสูงครับช่วง2นาทีสุดท้ายทางฝั่งของมอภาคแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินอ้าวเป่าเป็นลูกฟาวครับต้องดูครับว่าฟาวของฝั่งไหนครับดูเหมือนจะเป็นฟาวของมอภาคขอนแก่นนะครับโอ้ฟาวรวมใน4ครั้งแล้วนะฮะนี่ครับเหมือนตอนกระแทกแล้วมีศอกเล็กน้อยไปใส่เอกสิทธิ์นะครับขอเวลาหน่อยครับอีกครั้งหนึ่ง1ต่อ0นะครับสกอร์ตอนนี้นาทีทุสิรินะครับยิงประตูให้กับทางสมุทรสาครขึ้นนำมอภาคขอนแก่น1ประตูต่อ0นะครับในช่วงครึ่งแรกก็ลูกเกมไม่ได้หนีอะไรกันมากครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายซะมากกว่าต้องดูนะครับว่าทีเด็ดทีขาดของใครจะคมกว่ากันครับเมื่อวานนี้น่าสนใจครับที่สนามชลบุรีอารีนานี้เก็บค่าบัตรผ่านประตูได้ 60,000 กว่าบาทนะครับนี่ครับอีกก้าวหนึ่งของวงการฟุตซอลไทยนะครับครับแล้วก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารในวงการฟุตซอลนี้แนะนำเลยครับไปที่ Thailand Futsal Fan Page ครับนะครับจะมีการอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตซอลล้วนๆเลยนะฮะล้วนๆเน้นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นของทีมในลีกแล้วก็ในเรื่องของทีมชาติด้วยนะครับเอาละครับจังหวะนี้มาดูครับฟรีคิกของสมุทรสาครครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับ
จะเล่นสูตรไหนครับอีก2นาที10วินาทีครับโอ้ถอยหลังไปไกลมากครับวิ่งมาไม่ยิงครับคืนกลับมาแล้วยิงจังหวะนี้ยังติดเซฟครับบอลบดเรียดครับแต่ว่าทิศทางนี้ต้องทำให้เกียรติพันธ์นี้ปัดออกไปก่อนสองนาทีเสร็จครับจบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกสิทธิชัยจ่ายมาจังหวะนี้มายังได้ครับสิทธิชัยล็อกจังหวะนี้ไม่ผ่านเด่นชัยแล้วก็เป็นบอลคลิปอินของมอภาคคลิกกล้องล่าครับออกไปทางฝั่งขวานี่แหละครับบอลช่วงท้ายเกมเนี่ยจะขึ้นมาบีบสูงมากครับโอ้แล้วเตะไปติดอ้าวแล้วก็เป็นการฟาวของทางสมุทรสาครนะครับฟาวรวมกันเท่ากันอีกครั้งครับที่4ครั้งครับดูครับว่าจะมีสูตรดึงฟาวอีกหรือเปล่าครับถ้าจะเรียกฟาวนี่ก็เป็นสรศักดิ์แล้วครับใช่ครับแล้วจังหวะนี้พยายามจะพลิกแต่ว่านาทีนี้มายังจี้หมอไปได้ครับขอแพ้เป็นสิทธิชัยนี่ครับคลิกอินของหมอภาคนันทวิทย์ให้กับสวัสดิ์เอาครับโดนบีบสูงแล้วกองลาพยายามจะหนีตัวประกบให้ลูกหลังมาที่เกียรติพัฒน์วางขึ้นมาด้านหน้าก็ไม่มีใครครับพยายามจะโยนยาวขึ้นไปข้างหน้านะครับให้เพื่อนวิ่งเติมขึ้นไปแต่แรงเกินไปครับบอลกลับมาเป็นของสมุทรสาครโดนบีบเร็วเช่นเดียวกันครับอันนี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดเลยครับจังหวะบีบเป็นจังหวะที่ไล่บอลครับนี่แหละครับแล้วก็ไหนยังพลาดแต่ยังได้ครับแล้วขึ้นมาจังหวะนี้สวยครับหลุดมาแล้วทางฝั่งซ้ายแม่แต่จังหวะสุดท้ายจับไม่ดีครับโอ้นาทีจับจังหวะนี้พลาดครับแล้วไม่สนใจเลยครับมอภาคขึ้นมาใหม่ครับก้องล่าออกมาให้กับสรศักดิ์มีความเร็วมีสปีดแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวยอดเยี่ยมมากครับสรศักดิ์ยิงจังหวะนี้ครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้นี่เทพจริงๆครับสำหรับสรศักดิ์ครับบอลโต้กลับขึ้นมาของมอภาคครับก้องล่านิดให้กับสรศักดิ์มุมแกแทบไม่มีแล้วแกติดเส้นหลังแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถดึงบอลหลบอนรุธนะครับผู้รักษาประตูของสมุทรสาครแล้วก็ยิงเข้าไปครับเล่นอย่างนี้ครับฟอร์มเข้าตาวิกเตอร์เฮอร์แมนแล้วเกินครับดูครับจังหวะนี้คือครึ่งบอลนิดเดียวครับใช้สองเท้าเป็นประโยชน์มากครับมีตัวตามมาแต่ก็ยังสกัดไม่ได้ครับนี่อะไรครับหลบมา3คนครับไม่อยู่ครับแล้วมุมมันเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับเอาละครับทางฝั่งของสมุทรสาครทำเกมรุกขึ้นมานาทีมายังได้อยู่ครับสิทธิชัยจ่ายจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันครับคือเวลามันยังมีนะครับอีกประมาณ20วินาทีนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตซอลได้คลิกอินเข้ามาครับกระดกสูงมาแล้วก็เหมือนจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับก็เป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับก็มาตีเสมอในช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกครับสรศักดิ์ก็ทำให้จบเกมในครึ่งแรกนะครับสมุทรสาครกับทางมอภาคขอนแก่นนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับสนุกใช้ได้ครับในเกมคู่นี้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอพักกันก่อนสักครู่นะครับนะครับเริ่มครึ่งหลังครับทางฝั่งของมอภาคเขียนลูกเริ่มเล่นครับแล้วบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางสมุทรสาครครับบุกจากขวามาซ้ายต้นเกมพยายามที่จะเน้นการครองบอลครับมาภาคขอนแก่นกองล่าครับดูช่องต่อมาสวยครับสรศักดิ์จังหวะนี้พยายามจะปาดเข้ามาแต่ก็ไปติดครับยังเก็บบอลได้ครับสำหรับทางสมุทรสาครตั้งมาใหม่ครับนัทพลนัทพลอีกครั้งนึงครับค่อยๆสุดเกมขึ้นมาครับเปลี่ยนมาทางฝั่งซ้ายจุกประสิทธิ์ประสิทธิ์ยังให้ไม่ได้ครับเนี่ยครับต้องคืนกลับไปแล้วดูครับโดนบีบจนพลาดครับจังหวะนี้คือยังบุกอะไรไม่ได้แต่ว่าก็มาจ่ายพลาดกันเองนิดถือว่าเสียหายเหมือนกันนะครับจะเป็นบอลคิกอินของมอภาคมาแล้วจ่ายจังหวะนี้เป็นชัยย้อนกลับมา
ิริยุทธ์เราพยายามจะไปดูครับว่าจะไปได้หรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วก็มีการฟาวล์เกิดขึ้นครับเป็นการฟาวล์ของมอภาคขอนแก่นนะครับครั้งแรกในช่วงครึ่งเวลาหลังครับสกอร์1-1นี้ก็ทำให้ทั้งสองทีมเล่นอยู่ในเกมของตัวเองก่อนนะครับช่วงนี้เอาละครับจังหวะนี้ยังพลิกไปแล้วมีเสียงนกหวีดครับวีรยุทธ์เหมือนจะโดนนันทวิทย์นี่ทำฟาวล์ครับใช่ครับเรียนดีกว่าครับจังหวะนี้แย่งมาได้แล้วก็ยิงไปติดเซฟครับโอ้จังหวะที่ได้บอลส้มหล่นมาครับสำหรับทางสิทธิชัยครับติดบล็อกนะครับออกหลังเป็นลูกเตะจากมุมเข้ามาครับคนเตะเป็นธนพลครับกัปตันทีมเปิดแฉลบแล้วก็ลูกนี้เหมือนไม่ตรงเพื่อนแล้วแต่ยังได้นะครับเมื่อสักครู่แฉลบอังใหม่ครับบอลอยู่ที่เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์นี่ก็เคยเป็นนักกีฬาฟุตซอลชุดมหาวิทยาลัยชิงแชมป์โลกด้วยครับเริ่มเกมใหม่ครับบอลอยู่ที่สรศักดิ์เริ่มจะเดินบีบขึ้นมาบ้างเหมือนกันครับทางฝั่งของสมุทรสาครและจ่ายจังหวะนี้พลาดไปครับเป็นบอลคิกอินของสมุทรสาครนี่ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ตีเสมอให้กับมอภาคขอนแก่นนะครับสรศักดิ์ปุญจังรีคือรูปเกมเนี่ยจะคล้ายๆกับช่วงต้นครึ่งแรกนะครับคือทั้งสองทีมพยายามที่จะเล่นในเกมของตัวเองแหละครับค่อยๆสักเกมบีบขึ้นมาไม่ได้มีทีมไหนเปิดเกมรุกตั้งแต่ช่วงต้นนะครับจังหวะนี้ได้เตะเข้ามาครับสมุทรสาครเตะไปติดบล็อกอีกครั้งครับธนพลจ่ายย้อนกลับมาคือมาที่ธนพลอีกครั้งแล้วโดนคราวนี้โดนบีบ2คนฟาวล์ครับลูกนี้โอ้เปิดเกมมานี่ก็ฟาวล์บ่อยเหมือนกันนะครับทางฝั่งของมอภาคนี่ครับธนพลพยายามจะไปครับแต่ว่ามี2คนครับที่ขวางไว้ครับไม่ว่าจะเป็นสรศักดิ์แล้วก็วีรยุทธ์เป็นฟาวล์ครั้งที่2นะครับของมอภาคขอนแก่นครับโอ้ผ่านมา2นาทีนะครับฟาวล์ไป2ครั้งเลยครับนาทีละครั้งเนี่ยครับเอาละครับขึ้นใหม่ครับธนพลธนพลไปเองเข้าซ้ายแล้วมายิงจังหวะนี้ก็ยังไปติดเซฟของเกียรติพัฒน์ครับแล้วเล่นเร็วเลยครับครับเดียวครับบอลนี้ก็จะมาถึงหน้าประตูของสมุทรสาครแล้วเมื่อสักครู่ความบอลได้เปรียบมากนะครับได้บุกต่อเนื่องครับมอภาคขอนแก่นวีรยุทธ์โดนบางทางอยู่ครับดูครับคล่องมากครับสรศักดิ์ปล่อยบอลจังหวะนี้ไม่รู้กันกับเพื่อนครับวีรยุทธ์สุดท้ายบอลก็ออกไปเองครับธนพลมาที่สิทธิชัยย้อนกลับมาเอกสิทธิ์ให้แล้วก็ขยับครับเอกสิทธิ์อีกครั้งนึงมากแต่ว่าโดนจิ้มไว้โดยวีรยุทธ์ครับหาแกยาวครับขยับตั้งกันใหม่แล้วครับสมุทรสาครช่วงนี้ครองบอลได้มากกว่าครับแต่ว่าก็จะอยู่บริเวณแดนของตัวเองกับกลางสนามแล้วก็พลาดครับวีรยุทธ์มาจังหวะนี้ยังเอาตัวรอดไปได้ครับทางฝั่งของสมุทรสาครแล้วนัทชีจ่ายมาจังหวะนี้โอ้ต้องชมเกียรติพัฒน์เลยครับที่เซฟไว้ได้ครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมการบุกขึ้นมาแล้วก็การเซฟด้วยครับคือจังหวะนี้เนี่ยไปตามสูตรเลยครับเลือกเปิดไปที่2-2แล้วก็ยิงดีแล้วนะครับแต่ต้องชมคนที่เซฟดีกว่าครับแล้วเตะมุมเข้ามาก็เป็นบอลของทางสมุทรสาครต่อเนื่องแต่จังหวะนี้แฉลบแล้วจะได้บุกขึ้นมาครับก้องล่าชี้ทำทางให้เพื่อนครับเพื่อนไม่วิ่งกล้องล่าปาดมาจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหไม่เข้าครับได้ยิงจ่อๆแต่ซัดออกไปเองครับจังหวะนี้รัตจีครับโอ้เพิ่งลงมาแล้วก็ได้โอกาสเหมือนกันครับรัตจีเนี่ยครับบอลในกรอบเขตโทษรัตจีนี้จิ้มมาก่อน1จังหวะแล้วได้โอกาสยิงแต่ว่าบอลหลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายครับโอกาสนี้จ่อๆฝั่งระคังเลยครับโอ้แล้วก็นี่อะไรครับน่าจะเจ็บเมื่อสักครู่เลยครับชนกันเองเลยครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับทางฝั่งของสมุทรสาครเกือบจะได้นะครับแล้วก็เกือบจะเสียนะครับไม่ถึงนาทีนี้มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยกันทั้งคู่ครับเนี่ยรัตจีต้องหยุดเกมครับผู้เสียประตูมีปัญหาการบาดเจ็บ
นี่นะครับต้องใช้จังหวะนี้ครับติวเข้มโอ้เจ็บไปที่บริเวณท้องนะครับน่าจะมีอาการจุกเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่มีจังหวะปะทะกันโอ้เนี่ยอะไรครับไปน่าจะเป็นจังหวะที่ไปปะทะกับณัฐพลนะครับเพื่อนฝั่งเดียวกันแล้วก็ทำให้จุกลุกขึ้นเล่นต่อได้ครับอันนรุตระวีวงนะครับผู้ศัตรูของสมุทรสาครนอกจากคู่นี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่จะทำการแข่งขันต่อนะครับก็จะเป็นกรมทางหลวงนะครับพบกับเชียงใหม่ทาง SMP ของเราก็จะทำการถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันครับนะครับกลับมาเล่นต่อได้ครับบอลเป็นของทางทีมสาครแต่เกือบพลาดเมื่อสักครู่อะไรครับทะลุมาสวยจังหวะนี้ยังได้ครับแต่โดนยืนยุดดักไว้ได้กล้องล่าผิวมาแต่ยังพลิกไม่ผ่านครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่รัตจีครับประดกต่อมาลูกนี้วิ่งขึ้นไม่สุดครับโอ้เมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนเห็นมีช่องอยู่ครับแต่สารศักดิ์วิ่งขึ้นไม่สุดครับก็ทำให้บอลลึกออกเส้นหลังไปเซตเกมมาใหม่ครับสมุทรสาครธนพลจังหวะนี้สปีดความเร็วหน่อยแต่กล้องล่ายังเหลี่ยมดีกว่าครับดักไว้ได้กล้องล่าลูกนี้แหวกมาเองแล้วก็ต้องเลือกยิงครับแต่ไปติดบล็อกนะครับได้โต้กับพิมา2ต่อ2ครับได้ยิงติดบล็อกแล้วก็เป็นลูกออกหลังครับลูกยิงของนาทีทุสิริครับเกมเร็วมากครับเผลอแป๊บเดียวครับบอลกลับมาเป็นของมาพ่ายครั้งครับเปิดไปติดบล็อกเกมซัดกันใหม่ครับมาพ่ายขอนแก่นมาพ่ายจังหวะนี้จ่ายไม่ดีครับกองล่าแต่ยังเหลี่ยมดีครับบังไว้ได้สารศักดิ์ครับพยายามจะชิงพื้นที่แคบๆกับเพื่อนแต่จังหวะแรงเกินไปครับตั้งเตะขึ้นมาอะไรครับเริ่มมีการทยอยเปลี่ยนตัวแล้วครับสำหรับสมุทรสาครสกอร์ก็ยังไม่ขยับนะครับอยู่ที่1ประตูต่อ1ต่างฝ่ายต่างก็มีจังหวะลุ้นทำประตูด้วยกันทั้งคู่ครับอยากตั้งกันใหม่ครับสลันอันนี้ขึ้นมาทางด้านขวาอู้แล้วมาเสียครับจังหวะนี้วีรยุทธ์จะได้โต้ขึ้นมาเอาละครับวีรยุทธ์พาบอลขึ้นมาจ่ายออกมาทางด้านซ้ายแล้วแต่ว่าโดนแย่ไปได้โดยสลันครับเดี๋ยวดูครับว่าผู้ตัดสินจะว่าอย่างไรครับเหมือนจะไม่โดนสลันนะครับแล้วก็เป็นคิกอินของสมุทรสาครเปิดบอลขึ้นมาครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนพพรค่อยๆตั้งเกมขึ้นมาครับสุภโชคสุภโชคจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับแล้วก็เร่งเกมเกินไปครับจังหวะของมาภาคของแก่นมีเพื่อนวิ่งเติมขึ้นไปครับแต่สรศักดิ์จ่ายแรงไปหน่อยครับบอลเลี่ยงออกเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของทางสมุทรสาครสิทธิชัยยกมาที่นพพรหน้าพลิกสวยครับแต่ว่ายังหนีตัวประกบไม่ได้แล้วจังหวะนี้รัตจีเกือบจะแย่งได้ครับนพพรออกมาทางด้านซ้ายสุภาโชคเดียวกัดยิงลูกนี้ก็ยังไปติงเกียรติพัฒน์ครับเอาครับจะโตขึ้นมาได้หรือเปล่าแม่แต่ยาวไปหน่อยครับสรศักดิ์เมื่อกี้ที่ติดข้อมือเต็มเต็มเลยนะครับยิงเนี่ยดีแล้วครับแต่บอลไปเข้ามือคนนี้แหละครับมาสู้กันต่อครับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังดูเหมือนจะเป็นสมุทรสาครนะครับที่ทำเกมลุกได้ดุดันกว่าครับมีโอกาสจบ 2-3 ครั้งเลยครับขึ้นมาใหม่ครับมาภาคขอนแก่นอู้จังหวะนี้โดนเตะเต็มๆครับรัตจี
ฟาวครับไปโดนนพพรครับเข้าจากด้านหลังนี่ครับกำลังจะเหยียบบอลพลิกครับแต่ว่าโดนจิ้มไปก่อนครับฟาวรวมกันทีมเรา2ครั้งแล้วนะครับครึ่งแรกนี่ก็ฟาวเท่ากันที่4ครั้งด้วยกันนะครับเราจะเป็นฟรีคิกของทางฝั่งมอผ้าครับสรศักดิ์มาหลอกได้หน้าครับแล้วยิงจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบก็เหมือนจะติดเซฟหรือเปล่าโอ้ดูครับไอเดียดีมากครับจังหวะเหมือนจะยิงแต่ก็ส่งนะครับแล้วก็จังหวะนี้ติดบล็อกนิดเดียวครับลูกยิงของทางวีรยุทธ์กระโดดต่อมากล้องล่าออกมาครับพัตจีโดนลุมอยู่2คนยังบางทางได้ครับบอลเป็นยังไงจังหวะนี้สรศักดิ์ผิวมาแต่ไม่ได้ครับแล้วบอลจังหวะนี้กลับมาเป็นของทางสมุทรสาครยังปั๊มกันอยู่ครับกล้องล่าก็ตรงนี้โดนเอาบอลไปแต่สุดท้ายจังหวะโต้กันมาของสมุทรสาครนี่เร่งกันเกินไปครับบอลเล่นลำบากครับจังหวะที่เพื่อนพยายามจะจ่ายให้บอลที่ยิงเข้ามาครับของมอภาคครับดูไม่ออกครับตอนนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยครับรูปเกมนี้ไม่หนีกันมากแล้วจังหวะนี้เป็นสมุทรสาครที่ได้คิกอินเข้ามาสิทธิโชควางยาวก็ลึกมาถึงเกียรติพัฒน์เอาครับเป็นบอลบุกขึ้นมาของทางฝั่งมอภาคสรศักดิ์ให้ไม่ได้มาทางด้านขวาครับรัตจีจ่ายจังหวะนี้วีรยุทธ์คืนมาที่สรศักดิ์ให้วีรยุทธ์แล้วจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้แล้วครับแล้วได้โอกาสยิงแต่ว่ามันเบาไปครับโอ้กองล่าเหล็กก้าครับโอ้จังหวะนี้ดูครับทำชิ้นกันสวยงามมากครับล็อกหนึ่งทีครับสรศักดิ์แล้วดูเหมือนจะมันจะเข้าอยู่แล้วครับจังหวะแตะเบาๆของกล้องล่าครับแต่ยังมือยังไวนะครับทางด้านของอนุรุตระวีวงนะครับรับไว้ได้ก่อนจะเข้าประตูครับโอ้เฉียดกันได้ประตูนิดเดียวครับมอผ้าขอนแก่นเมื่อสักครู่ครับเอาละครับก็ไม่ท้อครับยังบุกต่อครับเอาครับได้โอกาสบุกขึ้นมานี่ครับโอ้ช้าไปหน่อยครับโดนจิ้มจากด้านหลังแต่ว่าไม่ฟาวครับสิทธิโชคยังบันบอกบางไวแล้วน่าฟาวครับเป็นสิทธิโชคที่ทำฟาวแล้วครับฟาว3ครั้งเลยครับของทางสมุทรสาครครับวันนี้ไปเหมือนจะมีศอกแถมไปที่บริเวณใบหน้านะครับผู้สินถึงก็ให้เป็นลูกฟาวตั้งกันใหม่ครับมอภาพจ่ายจังหวะนี้เกือบจะแรงครับแต่ยังเก็บมาได้เอาละครับกล้องล่าขึ้นมาคนเดียวแต่โดนสกัดเอาไว้ครับสรันเอาละครับมาดูครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วก็ยิงแต่มันไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลออกไปไกลครับรัตจีเวลาผ่านมาเร็วมากครับผ่านมาแล้วครับครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังครับหยับตั้งมาใหม่ครับคราวนี้สิทธิชัยให้กับนัทชีสิทธิชัยมาเหมือนจะจ่ายไปที่เสาไกลแต่ว่าขาของเกียรติพัฒน์ยังไวครับผู้เสริมประตูของฟุตซอลนี่ชอบจัดการแข้งกลางขาตลอดนะครับและจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายไปโดนผู้เล่นของสมุทรสาครออกด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับพอโดนบีบสูงแล้วก็เล่นลำบากครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงแต่ว่าไปติดเซฟซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้ธนพลครับนี่ครับจังหวะแรกนี้ไปติดเซฟของเกียรติพัฒน์แล้วธนพลนี่วิ่งมาแล้วก็ยิงเลยครับจังหวะสุดท้ายไปแฉลบด้วยนะครับได้เตะมุมครับธนพลจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับเสา2จังหวะนี้แล้วก็ยิงเต็มๆมีอะไรเกิดขึ้นครับมีจังหวะฟาวหรือเปล่าครับเหมือนจะมีจังหวะฟาวนะครับแล้วก็มีการขอเวลาน้อยครับเกมผ่านมาแล้วครับครึ่งทางของครึ่งหลังครับสกอร์ยัง1-1นะครับสมุทรสาครกับมอภาคขอนแก่นกับฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2014นะครับนี่คือนัดเปิดสนามของทั้ง2ทีมนะครับอันนี้สำหรับคุณผู้ชมทาง SNN TV นี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มนะครับกับการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นศึก
ฟุตซอลนะฮะสองคู่ที่เราจะมีให้ชมกันไม่ว่าจะเป็นคู่ที่คุณผู้ชมชมอยู่ณเวลานี้นะครับสมุทรสาครกับมอภาคขอนแก่นนะครับคู่ต่อไปครับกรมทางหลวงจะพบกับเชียงใหม่ในเวลา16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกานะครับสำหรับคอฟุตบอลดิวิชั่น2นะครับพะเยา FC จะพบกับตาก FC กันในช่วงเวลา18นาฬิกาซึ่ง SMTV ของเราก็จะทำการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ทาง Sport Radio ด้วยนะครับ FM 96นะฮะก็จะรายงานสดในคู่ดิวิชั่น2ด้วยนะครับในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของฟุตบอลนอกนะในช่วงของรายการต่างประเทศกับรายการอยู่กับเซียนนะแล้วก็ทาง Sport Radio ก็จะมีการบรรยายเกมกันในขันฟุตบอลต่างประเทศนะครับในช่วงตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาดูกันต่อจังหวะนี้ครับได้ลองยิงเต็มๆอีกครั้งนึงติดบล็อกครับโอ้จังหวะเร็วมากครับโอกาสอีกครั้งครับของทางสมุทรสาครคืนกลับมาครับคราวนี้ไม่ตรงกรอบครับคนยิงเป็นนาทีสุสิริครับคนทำประตูแรกให้กับสมุทรสาครครับตั้งกันใหม่ครับมอภาคขอนแก่นรัตจีหาบอลไม่เจอครับโดนแย่งไปแล้วครับแต่ยังแก้ตัวได้ครับแต่คราวนี้ส่งมาไม่ตรงเพื่อนครับนาทีได้ย่างคืนมาได้เดียกระถิ่นครับได้ยิงติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้วันนี้โอกาสยิงเยอะเข้ากรอบก็เยอะครับแต่ไม่ผ่านคนนี้เลยครับเกียรติพันธ์ครับรับไว้ได้ดูครับจังหวะนี้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายด้วยครับถึงถ้าไม่ปัดอาจจะเสียบเสาแรกครับอีกครั้งนึงจังหวะนี้เปิดยาวมาก็ไม่มีอะไรครับบอลออกเส้นข้างไปได้คิกอินเข้ามาครับมอภาคขอนแก่นเปิดบอลยาวครับแต่ก็ไม่ตรงเพื่อนเหมือนเคยครับได้บอลบุกขึ้นมาสมุทรสาครบังไว้ครับคืนกลับมาจังหวะนี้มีพื้นที่ยิงแล้วก็พยายามจะฟ้องว่าเข้าครับแต่ไม่ได้ครับโอ้ไปคว้าจากเส้นเลยครับเกียรติพัฒน์ครับโอ้จังหวะนี้เกือบจะได้ประตูอีกครั้งครับสมุทรสาครทำไปทำมาดูเหมือนจะได้ใจนะครับการบุกติดกันหลายชุดครับของสมุทรสาครสวัสดีครับจะคิกอินเข้ามาแล้วเปิดยัดมาจังหวะนี้ไปติดอันนี้รุดครับจะโต้ขึ้นมาทางฝั่งของสมุทรสาครปู่ลงกันเร็วเหมือนกันครับมอภาคเอกสิทธิ์ให้มาธนพลดึงตัวฉากออกมาด้านหน้าครับธนพลนาทีตอกส้นมาเอกสิทธิ์กดเท้าซ้ายดีแล้วก็เป็นประตูครับอีกครั้งเลยครับของเอกสิทธิ์นะครับที่มีโอกาสยิง 2-3 ครั้งครับในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็เท้าซ้ายครั้งนี้ไม่พลาดครับพยายามจะล้มตัวเซฟนะครับแต่ก็ไม่สามารถเซฟได้ครับจังหวะนี้ยิงคมมากครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองครับประตูขึ้นนำอีกครั้งของทางสมุทรสาครครับ2ประตูต่อ1ครับนี่ครับเกมรุกของทางฝั่งสมุทรสาครครับเซตมาได้สวยครับจบด้วยเท้าซ้ายของเอกสิทธิ์ครับบอลนี้ยัดเข้าไปที่เสาเลยครับโอ้แล้วลงไปไม่ทันครับเกียรติพัฒน์ปกติแล้วจะใช้ขานะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลือกที่จะย่อลงมาครับแล้วไม่ทันดูครับเหลี่ยมมีอยู่แค่นั้นนะครับคือเหลี่ยมนี่มันลูกเดียวพอดีครับยังมีเวลาครับอีก8นาทีด้วยกันครับจังหวะนี้จับบอลลงสวยครับคืนมาแต่จ่ายบอลไม่ดีแล้วก็บอลเด้งกลับไปเป็นของทางหมอภาคครับตั้งกันใหม่ครับนันทวิทย์กลับลงมาแล้วนะครับขยับขึ้นมาครับยืดยุดสอสับเบิร์นมาอุ้ยแล้วไม่เข้าใจกันครับ2คนเนี่ยแม่เสียดายครับจังหวะที่ต่อบอลขึ้นมาแล้วสวยเลยครับชัดชัยกับนันทวิทย์ครับต่างฝ่ายต่างคิดว่าเพื่อนจะเล่นนะต้องดูครับว่าจะแก้เกมได้มากน้อยแค่ไหนครับบล็อกได้สวยครับจังหวะนี้สารศักดิ์คนเดียวครับพลิกมีเพื่อนอยู่ไม่ให้แล้วยิงจังหวะนี้นี่แหละครับโอ้ต้องเขาคนนี้ครับสารศักดิ์ภูลจังรีดครับคราวนี้เท้าซ้ายครับเสียบสามเหลี่ยมบนพอดิบพอดีครับ2ประตูต่อ2ครับ
สุดยอดครับลูกนี้ลูกแรกที่เขาทำได้นี่ก็ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ลูกที่2ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่ต้องลากไม่ต้องเลียงครับแค่แต่งมา1จังหวะแล้วก็กดที่เท้าซ้ายบอลนี้ฉีกออกมาทางมุมขวาครับโอ้หลงเหลี่ยมนิดเดียวครับธนพลครับจังหวะที่โดนล็อกเข้าเท้าซ้ายเลยครับแล้วยิงเต็มๆเลยครับจังหวะนี้เห็นนะครับแต่มันปัดไม่ได้ครับอนิรุธเอาครับเท่ากันเร็วเหลือเกินครับ2ต่อ2อีกครั้งครับคราวนี้เป็นบอลของทางสมุทรสาครยิงก็ยังไปตรงตัวผู้เสียประตูครับกองล่าครับขึ้นมายิงจังหวะนี้เบาเกินไปครับตัวเริ่มยิงกันติดๆหลายครั้งเลยครับสดันคืนมาจังหวะนี้อ้าวแล้วก็ออกมายังได้ครับแม่แต่ยิงต่อไม่ได้ครับสดันอีกครั้งหนึ่งสดันคืนกลับมาครับตั้งเกมใหม่สมุทรสาครสิทธิชัยสุภโชคเริ่มที่จะเน้นความแน่นอนเลยครับเอาละก็จังหวะนี้ครึ่งบอลสวยยิงติดเซฟครับเอาละครับแล้วจะโต้กลับขึ้นมาจังหวะนี้มีพื้นที่ครับ2ต่อ2โอ้แต่จ่ายตรงนี้ติดครับเอาละครับโยนโต้กลับมาบ้านครับ3ต่อ2ครับสมุทรสาครขึ้นมา3คนช้าเกินไปครับแต่ยังได้ครับจังหวะนี้ไปแฉลบหรือเปล่าครับแฉลบเลยครับแล้วก็เป็นลูกตั้งเตะของสมุทรสาครครับได้คิดกินเข้ามาโอ้ทำช้าคิดช้าครับแต่ว่าเหมือนจะมีคนเจ็บอยู่1คนนะครับนี่ครับโอ้โหยังลุกไม่ขึ้นครับเป็นวีรยุทธหรือเปล่าอะไรต้องดูนี่ครับจังหวะที่วีรยุทธพาบอลขึ้นมาแล้วจิ้มลูกนี้ครับจ่ายพลาดแล้วลงไปนอนกลองเจ็บเลยครับเหมือนจะเจ็บเองนะครับจังหวะนี้โอ้ตะคิวครับดันแบบนี้ชัดเลยครับตะคิวแน่นอนตะคิวแน่นอนครับฟุตซอลแม้ว่าจะเป็นสนามเล็กๆนะครับแต่เหนื่อยมากนะครับเพราะแต่ละคนต้องวิ่งตลอดเวลาครับไม่ได้มีเวลาหยุดเหมือนฟุตบอลสนามใหญ่เท่าไหร่นะครับเกมยังหยุดอยู่นะครับสกอร์นะตอนนี้ครับ2ประตูต่อ2ครับสมุทรสาครกับมอภาคขอนแก่นครับแต่ที่น่าสนใจครับลูกที่ทำประตูได้ของสรศักดิ์คุณจังหลีดทั้ง2ประตูเนี่ยครับนะครับจะเข้าตาวิกเตอร์เฮอร์มานครับวันนี้วิกเตอร์เฮอร์มานมาชมเกมด้วยนะครับก็ถูกเลยครับต้องไปชมฟุตบอลลีกในคู่ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อหานักเตะมาประดับวงการให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ฟุตซอลบ้านเราก็เบอร์ต้นๆของเอเชียนะครับแต่ถ้าหยุดการค้นหาเนี่ยมันจะไม่พัฒนาต่อเนื่องนะครับอะไรครับเล่นกันต่อได้ครับจังหวะนี้ได้ลองยิงไกลเข้ามาโชคยัดขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทางกันใหม่ครับสมุทรสาครทำประตูขึ้นนำได้2ครั้งก็ถูกตีเสมอทั้ง2ครั้งนะครับคราวนี้สรันยิงไกลครับไม่มีอะไรหนีใช้กลับลงมาครับพอเสมอแล้วก็กลับเข้าสู่เกมตามปกติครับไม่ได้เร่งอะไรด้วยกันทั้งคู่ชัดชัยจ่ายไม่ดีครับทางนันทวิทย์นี่พยายามจะฉีดไปรับบอลแต่ว่าบอลมันแรงเกินไปจังหวะสับคาร์ลจังหวะนี้สวยครับแต่ไม่หลงครับไปทางเดิมโอ้โดนบังเต็มๆครับกองล่าเก๋ากว่าครับบังได้สวยเหลืออีกประมาณ6นาที17วินาทีนะครับการแข่งในครึ่งเวลาหลังตั้งกันใหม่ครับมอภาคจังหวะนี้ขึ้นมาแหมเหลี่ยมไปเข้าทางเรื่องของสมุทรสาครครับทำเดียวได้หรือเปล่าในจังหวะนี้สรันฝากบอลไปทางฝั่งขวาครับกลับมาครั้งหนึ่งคืนบอลจังหวะนี้มีพื้นที่แต่ยิงไม่ได้แล้วก็เหมือนจะได้ฟาวนะครับโอ้จังหวะนี้ฟาวเป็นฟรีคิกครับของทางสมุทรสาครเป็นการฟาวครั้งที่3ครับของมอภาคขอนแก่นต้องมีการขอเวลานอกครับขอเวลานอกก็ต้องมาติวเข้มเป็นข้างสนามอย่างนี้เลยครับก็อยู่ที่ว่าใครจะมีเทคนิคต่างๆที่ละเอียดกว่ากันครับในช่วงของเวลาที่เหลือต่อจากนี้ครับอ
เสมอกันอยู่2ต่อ2นะครับหัวภาคขอนแก่นกับสมุทรสาครโอ้ตื่นเข้มกันทุกจังหวะทุกคนเลยครับเอาละครับกลับมาลงเล่นกันต่อครับหลังจากขอเวลานอกเสร็จแล้วนะครับมีกองลาก็เป็นหัวเรือใหญ่ครับของทีมมอภาคขอนแก่นครับตัวคุมเกมตั้งแต่แดนหลังครับกองลาหรือก้าแต่ว่าจะว่าไปวันนี้ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเอาละครับจังหวะนี้ฟรีคิกของสมุทรสาครครับจะเล่นสูตรไหนจะยิงหรือว่าจะมีสูตรให้ลองทดสอบดูครับเท้าซ้ายครับสิทธิชัยโหมี2คนในจังหวะนี้หลอกแล้วก็ยิงติดกำแพงครับยังช่วยกันได้ดีครับมอภาคขอนแก่นอ้าวแล้วจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับดูทันมาไงครับหลุดมาแล้วให้มาจังหวะนี้ยิงไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะพลาดง่ายๆครับของสมุทรสาครครับชัดชัยพยายามจะจิ้มนะครับแต่ว่าบอลนี้ไม่เข้ากรอบเกือบไปครับอันนี้รุดตัดสินใจออกมาแล้วเล่นพลาดครับตั้งเป็นใหม่ครับมอภาคเด่นชัยแล้วกดด้วยเท้าขวาหูยังไวครับอันนี้รุดโอ้จังหวะนี้ถ้าไม่ปัดในเสียบแน่นอนครับเสาขวามือครับจังหวะพลิกครับเข้าเท้าขวาแล้วก็ยิงเต็มๆครับบอลไวแต่มือยังไวครับอันนี้รุดได้เป็นลูกแต่มุมทางฝั่งซ้ายครับเวลานี่เดินเร็วมากครับตอนนี้เหลือไม่ถึง5ทีแล้วนะครับและจังหวะนี้ยังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้ครับบอลที่นาทีจะไปครับแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสเปิดบอลเข้ามาแต่ว่ายังเคลียร์ไปได้ครับเด่นชัยโอ้ลงมาตามประกบสิทธิชัยไว้ได้ครับเอาละครับเอามาอีกครั้งคราวนี้โอ้โหหน้าประตูแต่ว่าแปรข้ามคานออกไปไกลเลยทีเดียวครับสิทธิชัยนั่งสองหลาได้มั้ยครับเนี่ยครับโอ้โหยิงเข้ายังง่ายกว่านะครับแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้มันเร็วจริงๆครับเอาเลยครับทางฝั่งของสุสาครนี่บีบสูงนะครับ3คนอยู่ในแดนด้านหน้าแล้วก็ได้ผลครับจังหวะนี้นาทียิงแต่ว่ายังไปติดเซฟของเกียรติพัฒน์ครับออกบอลเร็วขึ้นมาจังหวะนี้หน้าโทรศัพท์พลาดครับเอกสิทธิ์จ่ายแล้วมาได้ยิงครับแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบครับสิทธิชัยโอ้เกมรุกมันจริงๆครับช่วงนี้ของสมุทรสาครคือฟุตซอลเกมเร็วมากครับจังหวะเผลอแป๊บเดียวนี่ไปถึงหน้าป่าประตูอีกทีมนะครับเอาละครับตั้งขึ้นมาอู้คราวนี้จ่ายบอลพลาดไปเองครับทางฝั่งของมอภาคช่วง3นาทีสุดท้ายครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่เอกสิทธิ์พยายามจะเปิดขึ้นไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ตรงเพื่อนครับกิติพัฒน์ออกบอลเร็วเอาแล้วครับจะได้โต้ขึ้นมาแต่ว่ามีเสียงนกหวีดครับเจ็บอยู่นะครับ1คนเนี่ยนี่ครับฉัตรชัยครับเจ็บไปที่บริเวณกกหูครับนี่ครับยิงมาแล้วไปโดนฉัตรชัยอีกครั้งหนึ่งครับเอกสิทธิ์แต่ว่าไม่เข้ากรอบมากเดี๋ยวต้องออกมาประถมพยาบาลหรือเปล่าครับชัดชัยก็น่าจะไหวครับเดี๋ยวบอลคืนไปให้ครับเริ่มเกมกันใหม่ครับทางฝั่งของมอภาคเอาละครับดูถ้าสมุทรสาครคงจะไม่ต้องการเสมอครับยืนบีบสูงและจังหวะที่สอดสักจ่ายมาแต่ว่าชัดชัยยิงไม่ถนัดครับนี่ครับบอลยาวมาถึงสอดสักแล้วจับบอลลงดีครับจ่ายมาจังหวะนี้ชัดชัยยิงไม่ถนัดครับมีนาทีนิดขวางไว้อยู่ลูกเตะมุมของมอภาครับเล่นสั้นๆมาที่ชัดชัยเก็บบอลไว้กับตัวออกมาทางด้านขวาสอดสักยิงลูกนี้ก็ยังไปติดเซฟของอนิรุธครับยังทุบออกไปได้นี่ครับก็ไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆครับสอสักคราวนี้ไม่ต้องล็อกครับกดด้วยเท้าขวาบอลจะ
คลิกอินเข้ามาครับวีรยุทธ์มาที่สศักดิ์ป้ายต่อมาที่ชัดชัยเอาครับหาจังหวะกันแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของมอภาคจ่ายยัดเข้ามาสศักดิ์วิ่งมาจังหวะนี้มาบอลอยู่ที่ก้องล่าไม่เร่งครับก้องล่าวีรยุทธ์ชัดชัยโยกออกมาให้กับก้องล่าจ่ายให้กับชัดชัยวิ่งทำทางมาจังหวะนี้มาพยายามจะป้ายเข้ามาครับแต่ว่าก็ยังไปติดธนพลเห็นลูกเตะมุมของมอภาคครับเอาเลยครับเวลาเหลือไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสกอร์ยัง2ต่อ2ครับมอภาคขอนแก่นกับสมุทรสาครครับช่วงที่ผ่านมานี่สลับเกมรุกกันสนุกใช้ได้ครับมีพื้นสนามมีปัญหาครับต้องมาเช็ดซะหน่อยครับเปียกนะครับแล้วก็ต้องเอาผ้าที่เปียกมาเช็ดอีกทีนึงแต่มุมทางฝั่งซ้ายครับของมอภาคขอนแก่นสรศักดิ์ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาเปิดเบี้ยจังหวะนี้ไม่ผ่านอ่ะแล้วก็เหมือนจะไม่เข้าใจกันแต่ยังได้ครับสมุทรสาครขึ้นมาจังหวะนี้สวยครับเดียวๆยิงยังติดเซฟอีกครั้งนึงครับโอ้สิทธิชัยครับพยายามจะยิงแต่ว่าเอาละครับบอลเข้าทางเอกสิทธิ์เดี่ยวกัดยิงแต่ไปติดเกียรติพัฒน์นาทีจับบอลลงไหลออกมาทางด้านขวาครับนาทีอีกครั้งนึงคอสั้นๆเอาละครับโอ้แล้วต่อบอลกันสวยจังหวะนี้ยังช่วยกันบล็อกไว้ได้เอกสิทธิ์ชิปลูกนี้โอ้โหชิปแล้วหายเลยครับสุดยอดครับประตูนี้ของสมุทรสาครโอ้ไอเดียล้นๆครับจังหวะนี้โอ้ต้องชมเลยครับถึงอยู่นายครับแล้วก็ต้องชมคนนี้ครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองครับจังหวะนี้ถ้ายิงอัดนี่ติดบล็อกแน่นอนครับเพราะว่าเหินมาบังเลยครับเกียรติพัฒน์โอ้แต่ต้องชมไอเดียครับดูครับจังหวะนี้เนี่ยบอลมันไหลมาแล้วก็ดูครับชิปเห็นเลยครับรู้ว่าอัดไปนี่ก็ติดบล็อกแน่นอนครับเฉือนบอลนิดเดียวครับเช็ดใต้คานเข้าไปครับ3ประตูต่อ2ครับสูงกว่านี้น่าจะชนคานนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็น่าจะไปติดเซฟของเกียรติพัฒน์น้ำหนักนี่พอดิบพอดีครับเอาเลยครับยังมีเวลานะครับเหลืออีกประมาณยังพอมีเวลาอีกพอสมควรครับดูครับว่าจะมีการเล่นแบบไหนครับคือก็ต้องมาดูด้วยฮะว่าทางฝั่งของสมุทรสาครเนี่ย2ประตูที่นำมาก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตีเสมอได้เร็วตลอดคราวนี้ว่าจะรักษาความได้เปรียบจากทำประตูนำนี้ได้นานแค่ไหนเอาละครับสรศักดิ์ไปเองจังหวะนี้มาพื้นที่มันหมดแล้วครับคราวนี้เชื่อว่ามอภาคนี้ปรับเกมขึ้นมาบีบสูงแน่นอนครับเนี่ยแหละครับเอาครับนาทีกดจังหวะนี้โอ้ยคานครับเซฟไม่ได้คู่นี้ไม่ได้จะโดนมือเลยครับน่าจะโดนคางครับเอาละครับแล้วได้บอลกลับมาบ้านครับมอภาคสรศักดิ์จะทำยังไงครับสรศักดิ์ไม่มีเพื่อนเล่นเลยครับผ่านมาจังหวะนี้แล้วก็ไม่ได้เนี่ยแหละครับคือจังหวะที่มันมองไปข้างหน้าแล้วมันไม่เห็นใครแล้วครับพอเปิดออกมาทางฝั่งซ้ายก็เลยเพื่อนออกไปครับต้องดูว่าจะยังอยู่หรือเปล่าครับจังหวะนี้ก็ติดครับรัตจีลงมาแล้วนะครับสรศักดิ์จังหวะนี้ให้กองล่าคืนบอลไว้กับตัวรัตจีน่าเกี่ยวบอลห่างตัวไปหน่อยครับตามขึ้นใหม่กองล่าจ่ายจังหวะนี้ไม่ผ่านครับแล้วสมุทรสาครจะได้บุกขึ้นมาเอาเลยครับได้โอกาสยิงลูกนี้ชนเสาแดงออกมาครับโอ้ยังฝังไม่ได้ครับโอกาสมีแต่ยิงไม่ได้ครับสิทธิชัยกับธนพลนะครับพาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นสิทธิชัยด้วยการกดครับแต่ว่าบอลไปชนเสาแล้วธนพลนิดซ้ำไม่ทันครับดูครับได้เป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้เล่นสั้นๆครับเอกสิทธิ์ยิงติดบล็อกครับต้องพยายามเล่นกับเวลาอะไรครับสำหรับทางสมุทรสาครครับอีก55วินาทีครับต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนครับนี่ยิงอีกทีครับติดอีกแล้วครับโอ้เครียดเหมือนกันนะครับทางฝั่งของมอภาคเอาละครับเอกสิทธิ์เหมือนเดิมครับปัดอย่างเดียวโอ้จุกเลยครับก็จะได้โตขึ้นมาสรศักดิ์ครับพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้ไหลมาก้องล่าพยายามจะยิงแต่ว่าไปติดอนิรุธและจังหวะนี้จะได้โต้ขึ้นมาครับนาทียิงลูกนี้แล้วก็ชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ครับเหลืออีก3วินาทีครับขึ้นมายกมอภาคสรศักดิ์ขึ้นมาคนเดียวแล้วเตะไปติดบล็อกครับ
โอ้เพื่อนนอนเจ็บอยู่ก็ยังไม่สนเลยครับต้องทำประตูตีเสมอครับสรศักดิ์โอ้โหคนที่เจ็บน่าจะเป็นคนที่โดนอัดไปเมื่อสักครู่เลยรัตจีนะครับที่ยืนขวางบอลแล้วยิงเข้ามานี่โอ้โหกลางอกครับไม่รู้ว่าเกรงทันหรือเปล่าครับถ้าจังหวะหายใจพอดีนี้จุกแน่นอนครับโอ้โหบอลมาถึงตัวเร็วมากครับจังหวะที่เอกสิทธิ์นี้ยิงยัดเข้ามาโอ้เวลาเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับหมายถึงจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยครับสารศักดิ์ก็คงจะโดนทางสมุทรสาครบ่นนะครับว่าไม่ยอมเตะออกครับบอลจังหวะนี้ยังเป็นบอลบุกของทางมอภาคขอนแก่นนะครับวันนี้ทำ2ประตูครับแต่ยังไม่เพียงพอให้ทีมยังคงตามหลังอยู่3ต่อ2นะครับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่บีบหัวใจมอภาคขอนแก่นเหลือเกินครับนี่นะครับต้องมาติวเข้มเกมรับนะครับให้มีสมาธิแล้วก็ให้เล่นกันอย่างระมัดระวังแล้วครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับจังหวะนี้ถ้าโดนไปถามว่าเป็นยังไงตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจุกมากจนพูดไม่ออกนะครับต้องไปนอนอยู่ข้างสนามครับรัตจีเอาเลยครับจังหวะบอลบุกของมอภาคขอนแก่นครับต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนครับเอาเลยครับ power play มาออกมาแล้วครับตอนนี้ต้องใช้ให้หมดครับ30วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับกองล่าครับก็คุมโซนดีเลยครับสมุทรสาครพิวัตรครับลงมาเป็น power play เต็มแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วจ่ายพลาดโดนยิงสวนมาแล้วเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นยังไม่ได้ประตูสักทีครับประตูที่4ของสมุทรสาครครับเป่าปากเลยครับทุกคนยังมีเวลาครับสรศักดิ์ตรงนี้เตะมาแล้วก็คราวนี้มันต้องได้ก็ยังไม่เข้าแล้วก็จบเกมกันขังไปเลยครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่4ครับแต่ก็ยังเพียงพอต่อการเอาชนะครับสมุทรสาครก็จบเกมครับเอาชนะมอภาคขอนแก่นไปได้ครับ3ประตูต่อ2นะครับเฉียดฉิวครับอนิรุทธ์เนตรผ่อนคลายนะครับช่วยทีมเซฟไว้หลายจังหวะเหมือนกันครับเป็นการแข่งขันที่สนุกมากนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะครับ